สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารท่านศึกษานิเทศแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้ดำเนินการมาครบ10ปีนะคะในปีพุทธศักราช2563ก็คือปีที่แล้วนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะโครงการก็ได้จัดเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ10ปีโดยได้จัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ10ปีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะคะหัวข้อการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในวันที่10มีนาคมนะคะซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นะคะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะโดยมีจุดที่ส่งสัญญาณใหญ่ๆอยู่2จุดนะคะ1ก็คือในวังสะประทุมแล้วก็2ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะซึ่งมสวเนี่ยก็ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณด้วยนะคะจากจุดของ LN ต่างๆในส่วนของสพทก็มี183 LN อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคะทั้งงานนะคะมีผู้เข้าร่วมรับชมประมาณ 3,500 คนก็มาจาก LN ต่างๆ238เครือข่ายทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวจะเล่าภาพบรรยากาศในงานให้ฟังนะคะซึ่งในตอนเช้านะคะสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุมอาคารหอสมุดส่วนพระองค์วังสะประทุมนะคะในโอกาสนี้พระองค์ก็ได้พระราชทานบันทึกข้อตกลงแก่ผู้แทนจากทั้ง8หน่วยงานนะคะเป็นข้อตกลงที่เราทำร่วมกันว่าเราจะพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรวมไปถึงการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับปฐมวัยเนี่ยด้วยกันอย่างเข้มแข็งเหมือนเช่นที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นนะคะในโอกาสนี้พระองค์ได้พระราชทานและพระราชดำรัสเปิดการสัมมนาค่ะแล้วก็ได้ทรงปาฐกถาพิเศษหัวข้อบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืนนะคะพระองค์ก็ได้มีพระราชดำริถึงที่มาที่ไปของโครงการรวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการที่จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืนนะคะนับตั้งแต่ปี2564นี้เป็นต้นไปค่ะวิทยาศาสตร์ก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาคนตั้งแต่เด็กๆปฐมวัยให้รู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหามีทักษะการเรียนรู้ทักษะสังคมและทักษะการเคลื่อนไหวโครงการนี้มีวิธีขับเคลื่อนแบบขยายผลคือทำงานเป็นกลไกผ่านเครือข่ายท้องถิ่นคือ local network และมีการในการสร้างพลังให้กับครูอนุบาลแล้วก็อบรมคู่มือเรามีวงคู่มือพิมพ์ใบงานกระตุ้นด้วยกันให้ภูมิใจคือมีตราและมีป้ายว่าโรงเรียนนี้ได้รับการอบรมและปฏิบัติการได้ผลดีจากนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรการบรรยายผ่านโปรแกรมออนไลน์นะคะจากดร.ไมเคิลฟริชประธานกรรมการบริหารมูลนิธินักวิจัยน้อยประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลักของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราแล้วก็พาร์ทเนอร์ใหม่ที่เราได้ร่วมงานด้วยประมาณ3ปีที่แล้วนะคะก็จากออสเตรเลียก็มีมิสซิบิลลี่ไซเดอร์นะคะผู้อำนวยการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศออสเตรเลียเข้ามาแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ประเทศออสเตรเลียรวมไปถึงยกตัวอย่างนะคะโครงงานที่เด็กปฐมวัยที่ออสเตรเลียเนี่ยได้ทำนะคะให้แลกเปลี่ยนกับคุณครูปฐมวัยชาวไทยด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการออนไลน์นะคะผ่านโปรแกรมต่างๆนะคะเริ่มด้วยวิดิทัศน์ครบรอบ10ปีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยก็ผู้ที่รับชมนะคะก็จะทราบที่มาที่ไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการการนำโครงการเข้าสู่โรงเรียนรวมไปถึงข้อคิดเห็นจากคุณครูผู้บริหารรวมทั้งนักเรียนนะคะว่าเขาได้รับอะไรบ้างจากโครงการค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนที่คุณครูมีส่วนร่วมแล้วก็ตื่นเต้นกันอย่างมากนะคะก็มีคุณครูเนี่ยได้ส่งผลการทำงานของตนเองนะคะที่อยู่ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะเข้ามาร่วมคัดเลือกนะคะมีจำนวนผลงานทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือก13ผลงานด้วยนะคะเป็นผลงานกิจกรรมของครูปฐมวัยที่โดดเด่นนะคะสะท้อนถึงการประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่นแล้วก็สังคมนะคะจาก13โรงเรียนด้วยกันในโอกาสนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปรับชมตัวอย่างผลงานกิจกรรมที่มีการพัฒนาให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนในสังกัดของสพท.ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
ในระหว่างที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์เด็กๆได้ตกลงกันว่าจะนำไข่ไก่มาทำไข่เจียวรับประทานกันแต่พอมาถึงเด็กคนนึงตอกไข่ไก่ใส่ชามปรากฏว่าไข่ใบนั้นเป็นไข่เสียเด็กเกิดคำถามว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะเก็บรักษาไข่ไก่ให้อยู่ได้นานๆจากนั้นเด็กๆได้รวบรวมข้อมูลและข้อสันนิษฐานจากการคาดคะเนคำตอบโดยมีคุณครูคอยกระตุ้นจนลงความเห็นเลือกวิธีการเก็บรักษาไข่ไก่ดังนี้ค่ะ 1. ทาเปลือกไข่ด้วยน้ำมัน 2. ทาเปลือกไข่ด้วยเนย 3. หุ้มเปลือกไข่ด้วยพลาสติกสรุปการดำเนินงานของผลงานอยู่ด้วยกันนานๆนะคือการทาเปลือกไข่ด้วยน้ำมันและเนยเป็นวิธีการเก็บรักษาไข่ไก่ได้นานที่สุดที่มาของผลงานเริ่มจากการที่เด็กๆเก็บขยะบริเวณโรงเรียนพบปัญหาขยะถ้วยโฟมแก้วน้ำพลาสติกจำนวนมากซึ่งเด็กๆร่วมกันคิดค้นหาวิธีทดแทนภาชนะพลาสติกนี้โดยรวมความคิดเห็นว่าจะนำใบไม้มาทำเป็นภาชนะใส่อาหารสำหรับการดำเนินงานเริ่มจากการพิจารณาปัญหาและรวบรวมข้อมูลทำให้ได้คำถามว่าทำอย่างไรใบไม้จะใส่อาหารได้ใบอะไรที่ทำเป็นภาชนะใส่อาหารได้ดีและจะขึ้นรูปภาชนะใบไม้ทำอย่างไรจากนั้นนักเรียนได้สำรวจแนวคิดต่างๆด้วยวิธีการสืบเสาะหาข้อมูลที่หลากหลายและนำความรู้และแนวคิดต่างๆมาสร้างสรรค์ภาชนะใบไม้และมีกระบวนการทดสอบจนได้วิธีการที่ดีที่สุดนั่นก็คือการนำกาวแป้งมันทาใบไม้ใส่ในแบบถ้วยแล้วนำไปตากแดดซึ่งใบไม้ที่ทำเป็นภาชนะใส่อาหารได้ดีก็คือใบทองกวาวและขึ้นรูปภาชนะใบไม้ไม่ต้องตากแดดด้วยความร้อนจากเตาไฟทำให้ได้ภาชนะสำหรับใส่อาหารได้ผลการดำเนินงานผลงานใบไม้รักโลกนี้คือเด็กๆได้คิดหาวิธีทำภาชนะจากใบไม้ทดแทนภาชนะพลาสติกได้จริงช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและเป็นภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนี้เกิดขึ้นจากสภาพของโรงเรียนและชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่คล้ายแอ่งกระทะเมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆและคนในชุมชนเด็กๆจึงร่วมกันคิดสนใจเรียนรู้ในเรื่องอากาศรอบตัวเราหาวิธีป้องกันตนเองจากอันตรายของฝุ่นจิ๋วสำหรับการดำเนินงานจากการที่เด็กๆตั้งคำถามหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คืออะไรเกิดจากอะไรส่งผลต่อร่างกายของเราคุณครูจึงกระตุ้นให้เด็กๆร่วมกันคิดหาแนวทางป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองทางโรงเรียนมีผู้ใหญ่ใจดีได้นำเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 มาติดตั้งให้เด็กๆจึงได้เรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกค่าฝุ่นอ่านข้อมูลจากเครื่องวัดฝุ่นทุกวันโดยใช้สติ๊กเกอร์3สีแสดงค่าฝุ่นมีการแสดงสัญลักษณ์ธงสีเพื่อให้ทุกคนทราบและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองเด็กๆยังพบว่าในห้องเรียนยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเต็มไปหมดครูและเด็กๆจึงได้รวบรวมข้อมูลและร่วมกันคิดออกแบบทำการประกอบเครื่องกรองอากาศอย่างง่ายและนำไปใช้ในห้องเรียนซึ่งใช้ได้ดีมากทำให้ค่าฝุ่นลดลงมากอากาศดีขึ้นจัดเป็นห้องปลอดฝุ่นสรุปการดำเนินงานของผลงานรู้ทันรู้ไว้ปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋วทำให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รู้จักวิธีการป้องกันตนเองเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กๆเกิดทักษะสามารถออกแบบประกอบเครื่องกรองอากาศอย่างง่ายได้และนำไปใช้ลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในห้องเรียนได้ผลงานนี้เริ่มต้นจากกิจกรรมสร้างภาพพิกเซลที่เป็นการสอนวิทยาการคำนวณซึ่งภาพพิกเซลมีส่วนคล้ายคลึงกับภาพปักของชาวม้งที่มีช่องตารางและเส้นได้หลากหลายสีมาปักต่อๆกันจนเป็นรูปภาพหรือลวดลายต่างๆจึงนำมาสู่การเรียนรู้การปักผ้าหรือปั๊วซึ่งเป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กๆได้เรียนรู้13เส้นพื้นฐานของระดับปฐมวัยเข้ามาเป็นหลักในการปักผ้าเด็กๆได้ออกแบบลวดลายปักตามจินตนาการของตนเองและมีการวางแผนจ
จัดเตรียมอุปกรณ์ตลอดจนถึงการแก้ปัญหาระหว่างการทำกิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนี้ครูและเด็กร่วมกันสำรวจการปักผ้าเหลือป้วนในชุมชนผู้ปกครองนักเรียนช่วยแนะนำและให้เทคนิคการปักผ้าหลังจากที่ได้ข้อมูลและวิธีการปักแล้วเด็กและครูร่วมกันสนทนาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวางแผนการปักผ้าโดยให้เด็กขีดกากบาทลงในช่องตารางกระดาษให้เป็นรูปภาพและใช้สีตามจินตนาการก่อนลงมือปฏิบัติเด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การปักขณะทำกิจกรรมเกิดปัญหาเส้นได้พันกันทำให้การปักล่าช้าเด็กร่วมกันแก้ไขปัญหาจนได้ข้อสรุปว่าควรใช้เส้นได้ที่มีความยาวประมาณ1ช่วงแขนของคนปักเส้นได้ควรถูด้วยเทียนไขเพื่อให้ลื่นและปักได้ง่ายสรุปการดำเนินผลงานเด็กได้สร้างสรรค์ผลงานการปักผ้าเหลือปั้วซึ่งเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งและวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งนี้การปักผ้าของเด็กๆยังสามารถต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นหมวกบักเก็ตกระเป๋าผ้าเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าของทางโรงเรียนอีกด้วยค่ะที่มาเริ่มมาจากเด็กๆสังเกตเห็นขยะตกตามพื้นตามทางเดินและจุดทิ้งขยะในบริเวณโรงเรียนที่บ้านและสถานที่ต่างๆจำนวนมากเด็กๆจึงสนใจและต้องการหาคำตอบว่าจะนำขยะที่พบในโรงเรียนไปทำอะไรได้บ้างอย่างไรขยะถึงจะลดน้อยลงไปสำหรับการดำเนินงานของขยะแปลงร่างเริ่มจากครูฝึกเด็กตั้งคำถามที่ต้องการรู้ว่าเราจะนำขยะไปทำอะไรได้บ้างอย่างไรคำถามแรกคือเด็กอยากรู้ว่าขยะที่พบในโรงเรียนมีอะไรบ้างเด็กทำกิจกรรมสำรวจขยะในโรงเรียนพบว่ามีขยะหลายชนิดในโรงเรียนเด็กๆเกิดข้อสงสัยต่อไปว่าเราจะแยกขยะเหล่านั้นได้อย่างไรเด็กทำกิจกรรมฝึกแยกขยะที่พบด้วยเกณฑ์ของตนเองและครูได้เชิญบุคลากรในโรงเรียนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะคำถามต่อมาแล้วขยะแต่ละประเภทนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่อย่างไรเด็กๆไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเองค่ะโดยไปทัศนศึกษาร้านรับซื้อของเก่าการจัดการใบไม้แห้งการทำน้ำหมักจากเศษอาหารการทำปุ๋ยหมักการประดิษฐ์จากขยะทำให้เด็กๆอยากรู้ว่าเราจะประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากขยะได้อย่างไรครูเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเด็กๆได้ไปฝึกทำของเล่นของใช้ร่วมกับผู้ปกครองที่บ้านแล้วก็นำผลงานมานำเสนอที่โรงเรียนและร่วมกันทำของเล่นร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนอีกครั้งนึงค่ะค่ะจากคำถามที่ว่าจะนำขยะที่พบในโรงเรียนไปทำอะไรได้บ้างเด็กๆได้คำตอบว่าเมื่อเราคัดแยกขยะเราสามารถนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆและสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่โดยนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้เป็นขยะที่แปลงร่างทำให้ได้ของเล่นเพิ่มและลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนมีที่มาจากการที่เด็กๆได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเราผ่านการไปทัศนศึกษาป่าชายเลนบนเส้นทางการศึกษาป่าชายเลนได้มีป้ายอธิบายความรู้เรื่องพันธุ์พืชและสัตว์ทะเลโดยเฉพาะรูปภาพเต่าตัวใหญ่ที่มีหลอดติดอยู่ที่จมูกและมีเลือดไหลทำให้เด็กๆรู้สึกสงสารเต่าเป็นอันมากจึงพยายามช่วยกันคิดหาวิธีทำหลอดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อเต่าทะเลและสัตว์อื่นๆค่ะสำหรับการดำเนินงานของผลงานหลอดหนูไม่งอพลาสติกนะคะเริ่มจากเด็กๆร่วมกันพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลอดพลาสติกแล้วลงความเห็นร่วมกันว่าเด็กๆจะช่วยกันหาวัสดุธรรมชาติเช่นก้านใบของพืชเพื่อมาใช้แทนหลอดพลาสติกและเด็กๆก็คัดเลือกก้านจากพืชธรรมชาติมาได้6ชนิดจากนั้นเด็กๆก็ร่วมกันหาข้อมูลสืบค้นว่าก้านใบทั้ง6ชนิดนั้นเมื่อนำไปใช้ดูดน้ำแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในเรื่องของพืชวิธีการทำความสะอาดก้านใบอย่างถูกวิธีต่อมาเด็กๆช่วยกันทดสอบว่าก้านใบจะนำมาใช้แทนหลอดพลาสติกได้หรือไม่โดยช่วยกันตัดตกแต่งก้านใบทั้ง6ชนิดให้มีลักษณะคล้ายหลอดพลาสติกแล้วทำความสะอาดตามขั้นตอนสุดท้ายเด็กๆนำหลอดก้านใบชนิดต่างๆไปทดลองใช้ดูดน้ำหวานและพูดคุยสรุปผลการทดลองอย่างสนุกสนานเด็กๆได้เรียนรู้ชนิดของพืชที่นำมาใช้แทนหลอดพลาสติกได้ผ่านการสำรวจโดยมีผู้รู้ให้ความรู้ที่จำเป็นเพิ่มเติมและได้นำหลอดธรรมชาติไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลอดหนูไม่ง้อพลาสติกแล้วค่ะ
ที่มาเริ่มจากการให้เด็กๆเรียนรู้หน่วยการเรียนอาชีพในชุมชนของเราคุณครูสอบถามนักเรียนว่ามีอาชีพใดบ้างในชุมชนของเราเด็กๆตอบอาชีพในชุมชนที่หลากหลายซึ่งอาชีพหนึ่งที่เด็กๆสนใจคืออาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดจึงอยากเรียนรู้เด็กๆจึงเกิดความสงสัยและมีคำถามว่าจิ้งหรีดกินอะไรเป็นอาหารและอาหารแบบใดทำให้จิ้งหรีดเจริญเติบโตได้ดีสำหรับการดำเนินงานของผลงานฟาร์มจิ้งหรีดตัวโตเริ่มจากเด็กๆเกิดความสงสัยและมีคำถามว่าอาหารแบบใดทำให้จิ้งหรีดเจริญเติบโตได้ดีเด็กๆจึงได้ไปสำรวจในชุมชนและเรียนรู้อาชีพการทำฟาร์มจิ้งหรีดจากวิทยากรท้องถิ่นและนำจิ้งหรีดมาทดลองเลี้ยงเพื่อตอบข้อสงสัยโดยทดลองเลี้ยงจิ้งหรีด2กล่องกล่อง A ให้อาหารจิ้งหรีดตามธรรมชาติส่วนกล่อง B ให้อาหารจิ้งหรีดเฉพาะอาหารเสริมชนิดผงคุณครูและนักเรียนจึงร่วมกันสรุปผลเปรียบเทียบผลการทดลองและนำเสนอผลการทดลองสรุปผลการดำเนินงานของผลงานฟาร์มจิ้งหรีดตัวโตจากผลการทดลองจิ้งหรีดที่อยู่ในกล่อง B ที่ได้รับอาหารเสริมชนิดผงจะเจริญเติบโตได้ดีและตัวอ้วนกว่ากล่อง A สรุปการทำกิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากฟาร์มในชุมชนบริบทท้องถิ่นของตนด้วยความสนใจอีกทั้งได้ทดลองและหาคำตอบด้วยตนเองเกิดความภูมิใจและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปค่ะจะได้เห็นแล้วนะคะผ่านการนำเสนอของคุณครูนะคะว่าเด็กปฐมวัยเองเขาก็สามารถทำโครงงานได้ตามความสนใจของเขารวมไปถึงเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทหรือปัญหาใกล้ๆตัวของเขานะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมนะคะให้ท่านผู้บริหารเนี่ยเน้นย้ำว่าเด็กปฐมวัยนะคะก็ทำกิจกรรมทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รวมไปถึงทำโครงงานได้นะคะซึ่งในปี64เนี่ยนะคะสพฐได้มีหนังสือชี้แจงไปแล้วนะคะว่าการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียนเนี่ยขอให้จัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนทุกคนนะคะโดยมุ่งเน้นว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กอ2ทํา10กิจกรรมเด็กอ3ทํา10กิจกรรมรวมแล้วก็เป็นขั้นต่ํา20กิจกรรมตามแนวทางเดิมนะคะเรามุ่งหวังว่าเมื่อเราปลูกฝังความเป็นนักคิดเชิงระบบทางวิทยาศาสตร์หรือเวลาเกิดปัญหาต่างๆหรืออยากรู้สิ่งต่างๆเขาก็ใช้กระบวนการสืบเสาะเข้าไปเนี่ยท้ายสุดแล้วเด็กๆจะโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีการคิดเชิงเหตุผลเชิงตรรกะนะคะแล้วก็สามารถต่อการเรียนรู้ขึ้นไประดับประถมศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะหลังจากจบวิดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ระดับประถมวัยแล้วนะคะก็ทางโครงการก็มีนิทรรศการต่อนะคะในส่วนของกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเป็นการนำกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด9หัวข้อด้วยกันนะคะโดยทีมวิทยากรหลักของโครงการเนี่ยก็มาวิเคราะห์9กิจกรรมของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยว่าจะไปสอดคล้องกับ Sustainable Development Goals ยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับครูปฐมวัยนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในปี64หรือว่าปี65เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นแนะนำนะคะให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับว่าการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยหัวข้อเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นหัวข้อใหม่ก็คือที่เรารู้จักกันในคือการอบรมเฉพาะทางนั่นเองนะคะขอให้ติดตามการอบรมเฉพาะทางในปี64แล้วก็65นะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ได้รับชมหรือว่าได้เห็นภาพกิจกรรมของงานสัมมนาวิชาการ10ปีรวมไปถึงการดำเนินงานในส่วนของปฐมวัยนะคะยังไม่จบค่ะงานสัมมนาของเรามีความน่าสนใจมากในอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะมารับชมเกี่ยวกับผลงานของเด็กประถมศึกษาซึ่งจะมีความแตกต่างจากปฐมวัยเนี่ยคุณครูเป็นคนนำเสนอแต่ประถมศึกษาในอาทิตย์หน้าเด็กจะมานำเสนอด้วยตนเองค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ